วัตถุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้ก็ตั้งใจฟังธรรมะเป็นหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมศรัทธาประสาทะความเชื่อความเริ่มใสเพื่อเป็นกำลังใจให้ประกอบความเพียรเพื่อเป็นข้อเตือนสติให้เป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตเพื่อส่งเสริมปัญญาความรู้ความเข้าใจในแนวทางของการเจริญภาวนาที่เรามาปฏิบัติถ้าถามว่าเรามาปฏิบัติกันเพื่ออะไรทำไมถึงต้องมาปฏิบัติกันด้วยนะมาแล้วก็ต้องมาอดข้าวหรือว่ามาแล้วก็ต้องมาจำกัดตัวเองในการเก็บตัวมานั่งอดทนไม่ได้สะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านนะอยู่บ้านเราก็หิวขึ้นมาก็กินได้กี่มื้อก็ไม่มีใครว่าอะไรจะนอนหาสิ่งมาปนเปลือร่างกายเราแค่ไหนก็ไม่มีใครว่าหรือว่าเราสุขสบายทางเนื้อหนังมาที่นี่ก็ไม่ได้สบายเท่าอยู่ที่บ้านใช่ไหมยังดีมาอยู่ที่นี่ถ้าอยู่ที่วัดไม่มีห้องไม่มีที่นอนห้องน้ำอย่างนี้ฉะนั้นเราคงไม่ได้มาหาความสบายทางร่างกายทางเนื้อหนังคงจะมาหาความสุขสบายทางจิตใจเรียกว่าเรามีเป้าหมายเพื่อความดับทุกข์การปฏิบัติเนี่ยต้องมีจุดหมายมีเป้าหมายไว้มาเพื่อละกิเลสเรามาเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจมาฝึกหัดจิตใจขัดเกลาจิตใจของตนเองให้ดีงามให้มีสติสมาธิปัญญาเรียกว่าเรามีทุกข์ก็หวังที่จะมาให้มาปฏิบัติให้พ้นทุกข์ถามว่าเรามีทุกข์อะไรบ้างเกิดเป็นทุกข์ไหมการเกิดเป็นทุกข์นอนคุดคู้อยู่ในครรภ์เป็นเวลา9เดือน10เดือนลองคิดดูว่านั่งคุดคู้แค่ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงก็ยังจะแย่แล้วต้องคุดคู้อยู่ในครรภ์ตั้งไปไหนก็ไม่ได้อยู่อย่างนั้นน่ะ9เดือน10เดือนทรมานขนาดไหนบางคราวก็มีความร้อนไปกระทบความเย็นไปกระทบถึงบางทีก็กระทบกระแทกทุกวันคลอดวันเกิดมาดูโลกก็ทุกปวดแสบปวดร้อนกระทบอากาศจึงไม่มีเด็กคนไหนที่หัวเราะไม่มีเด็กคนไหนยิ้มได้เวลาเกิดมาที่แรกมีแต่ร้องไห้ใช่ไหมจะกลับเป็นที่ดีใจของญาติพี่น้องถ้าไม่ร้องก็ทำให้ร้องกันได้ดีใจกับก้อนทุกข์ที่เกิดมาพุทธเจ้ายังตรัสว่าชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์เกิดมาแล้วก็ต้องเจอความแก่ชาติปิทุกขาความแก่เป็นทุกข์ความตายเจอมั้ยก็ต้องเจอความตายมรณังปิทุกขังความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตเป็นทุกข์มีความเศร้าโศกพิไรรำพันทุกกายทุกใจบางทีก็คับแค้นใจเป็นทุกข์ต้องเจอประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์อปิเยหิสัมปโยทุกโขปิเยหิวิปโยทุกโขความพลัดพรากจากของรักของเจริญใจก็เป็นทุกข์
ยามผิดฉังนรพัตติตามปีทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์แล้วก็ต้องเจอทุกชีวิตต้องเกิดมาต้องเจอความพลัดพรากความไม่สมปรารถนาความที่ต้องเจอต้องอยู่สิ่งไม่พึงปรารถนารวมมาเรามีทุกข์อยู่ย่อๆสองอย่างคือทุกข์กายกับทุกข์ใจจะถามว่าความทุกข์เหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็มาจากกรรมนะมีกรรมเป็นแดนเกิดกรรมคือตัวเจตนาความตั้งใจในการกระทำทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจทำชั่วเป็นบาปก็เป็นอกุศลกรรมทำดีเป็นบุญเป็นกุศลกรรมซึ่งกระทำลงไปทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างเป็นกุศลอกุศลอกุศลกรรมก็ไม่น่าสงสัยนะทำบาปนี่ต้องมานำมาซึ่งความทุกข์แน่แต่กุศลกรรมก็ยังมาถึงความทุกข์ได้เหมือนกันเพราะว่ามันยังเกิดอยู่อ่ะมีกุศลเนี่ยก็ยังเกิดอยู่ใช่ไหมเกิดมามันก็คือก้อนทุกข์แต่ว่าจะเกิดมาดีหน่อยมาเป็นมนุษย์มาเป็นเทวดาเรียกว่ามาในสุคติภพขนาดมาในอยู่ในสุคติภพก็ยังทุกข์ขนาดเนี้ยเป็นมนุษย์เนี่ยถ้ายิ่งไปอกุศลกรรมส่งผลไปเกิดในอบายภูมิเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานยิ่งทุกข์ทรมานมากขึ้นโดยส่วนใหญ่บุคคลที่ไม่ได้เข้าใจไม่ได้สดับพระธรรมคำสอนแม้ทำกุศลก็ยังเป็นกุศลประเภทวิวัตคามินีคือกุศลที่เป็นไปแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยากรวยอยากสวยอยากเกิดมนุษย์สวรรค์ก็เลยทำกุศลทำบุญที่ยังมีตัณหามีภาวะตัณหาเป็นแรงหนุนอยู่ใช่ไหมมีภาวะตัณหามีกามตัณหามีวิภาวะตัณหานะมันก็ยังต้องเกิดแล้วก็แก่เจ็บตายซ้ำซากอยู่เพราะฉะนั้นมีกรรมเนี่ยกรรมทำให้เกิดมีวิบากเกิดขึ้นการเกิดมันเป็นวิบากนะนามขันธ์ 5อุบัติมันเกิดขึ้นมาถามว่าทำไมจึงมีกรรมด้วยก็เพราะว่ามีกิเลสมีกิเลสตัณหาอุปาทานกิเลสก็เป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตใจตัณหาคือความทยานอยากกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอุปาทานก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นก็เลยทำกรรมไปอีกทำไมจึงมีกิเลสตัณหาอุปาทานเพราะว่ามีความหลงมีอวิชชาความไม่รู้ก็ทำให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยความไม่รู้เนี่ยไม่รู้อะไรเนี่ยก็คือเกิดมีก้อนทุกข์ขึ้นมาก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงยังหลงเป็นตัวตนหลงเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นสวยงามเป็นตาตัวตนเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขาที่เกิดแก่เจ็บตายมาเนี่ยไม่ได้เห็นตัวธาตุแท้ธรรมชาติที่เป็นจริงของชีวิตเมื่อหลงอย่างนี้มันก็ต้องมีความหลงก็ต้องมีกิเลสตัณหาอุปาทานแล้วก็มีกิเลสตัณหาอุปาทานก็มีกรรมขึ้นมาอีกมีกรรมก็มีเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ยังหลงต่อไปอีกวนเวียนก็เรียกเป็นวัฏฏะสงสารถ้ายังปล่อยอย่างนี้อยู่เนี่ยยังปล่อยให้หลงอย่างนี้ก็ต้องทุกข์อย่างนี้เวียนว่ายตายเกิดซ้ำซากน้ำตาที่ไหลเพราะความเศร้าโศกเนี่ยถ้ารวมไว้ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะมากกว่าน้ำในมหาสมุทรชาติหนึ่งร้องไห้ทุกวันจะได้น้ำตาสักเท่าไหร่ถึงปี๊บไหมแล้วกว่าจะได้น้ำตาเท่ากับน้ำในมหาสมุทรจะเกิดนานเท่าไหร่นั้นชีวิตคนเราเนี่ยเกิดตายมันมาก
ไม่รู้กี่กับกี่กันภิกษุสงฆ์ถามพุทธเจ้าว่ามหากัปหนึ่งเนี่ยมันนานขนาดไหนนับอย่างไรพระองค์ก็อุปมาให้ฟังภูเขาสูง1โยชน์ภูเขาแท่งทึบเนี่ยกว้างยาวสูงด้านละ1โยชน์คือ16กิโลเมตร100ปีก็เอาผ้าบางๆไปปาดไปรูปสักครั้งหนึ่งสึกไว้สักเท่าไหร่100ปีก็ไปปาดสักทีนึงจนกว่าภูเขานั้นจะค่อยสึกกร่อนด้วยเอาผ้าไปปาดจนเหี้ยนเตียนราบเรียบเนี่ยนั่นแหละมหากัปหรือน้อยกว่ามหากัปแล้วชีวิตของเราไม่ใช่เกิดมาแค่มหากัปเดียวไม่ใช่สิบกัปไม่ใช่ร้อยกัปไม่ใช่พันกัปไม่ใช่แสนกัปแต่นับไม่ได้นับไม่ถ้วนเพียงพอไหมที่เราจะสังเวชสลดใจต่อชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดทุกข์ทรมานที่เราเห็นคนอื่นเห็นสัตว์อื่นที่ทุกข์ทรมานเนี่ยเห็นคนพิการเห็นคนยากจนอนาถาเห็นคนรวยคนสวยก็ตามพระพุทธเจ้าตรัสกับพระสงฆ์ว่าเธอพึงแน่ใจไว้ได้เลยว่าเราเคยเป็นอย่างนี้มาแล้วเราไปเห็นคนทุกข์ยากลำบากก็ดียากไร้หรือพิกลพิการทุกทรมานให้รู้ว่าเราเคยเป็นอย่างนี้มาแล้วหรือแม้แต่เราเห็นคนแวดล้อมด้วยทรัพย์สินสริงคารบริวารยศถาเราก็รู้ว่าเนี่ยแม้อย่างนี้เราก็เคยเป็นมาแล้วจะได้ดีขนาดนั้นสูงส่งขนาดนั้นมันก็ยังมาทุกข์ถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังไม่ได้ดิบได้ดีอะไรแค่ไหนจะเป็นมียศมีอำนาจขนาดไหนมันก็ยังมาแก่เจ็บตายอยู่ซ้ำๆอย่างเงี้ยฉะนั้นก็ควรที่เราจะต้องหาทางออกจากทุกข์และจะออกจากทุกข์ได้อย่างไรในเมื่อรู้แล้วว่าอวิชชาความหลงเป็นต้นเหตุก็ต้องแก้ไขทำปัญญาให้เกิดขึ้นคือทำวิชาทำวิปัสสนาความรู้แจ้งให้เกิดปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงอ่ะเรียกว่าวิปัสสนาก็คือไปรู้จักชีวิตตนเองเนี่ยที่เคยหลงว่าเป็นตัวเราเป็นตัวตนแห่งความเป็นเราของเราเข้าไปรู้จักเสียใหม่ว่ามันเป็นเพียงธรรมชาติในสังขารร่างกายเนี่ยเป็นเพียงสักแต่ว่าธรรมชาติธรรมชาติก็หมายถึงว่าปฏิเสธความเป็นสัตว์เป็นบุคคลชีวิตเนี้ยไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวเราครับเป็นแต่สักแต่ว่าธรรมชาติแล้วก็ธรรมชาติเนี้ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยจิตประกอบด้วยเจตสิกประกอบด้วยรูปเท่านั้นแหละจิตก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเจตสิกก็ไม่ใช่ตัวเราของเรารูปก็ไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงธรรมชาติแล้วธรรมชาตินี้ก็มีความเป็นจริงอยู่ว่าคือมันเป็นธรรมดาธรรมดาอย่างไรคือมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันตามเหตุตามปัจจัยอย่างไรคือมันมีความไม่เที่ยงไม่ว่าเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์คือเกิดดับอยู่เสมอเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้จะว่าไม่ว่าจะเป็นจิตเจตสิกรูปเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงมีความเกิดดับมีสภาพที่บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนนี่คือความเป็นจริงของชีวิตทุกชีวิตเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยการที่เข้าไปรู้ความเป็นจริงก็จะรู้อย่างนี้แหละรู้ถึงสภาพในตัวเองว่ามันเป็นเพียงสักแต่ว่าธรรมชาติมันเรียกอะไรก็ไม่รู้อาจจะเรียกไม่ถูกว่าคือจิตเจตสิกรูปก็ตามแต่มันเห็นจริงเห็นสภาพของธาตุรู้คือจิตนี่เกิดดับเห็นสภาพของเจตสิกที่มันประกอบอยู่ในจิตเป็นความรู้สึกเป็นอาการนี่เปลี่ยนแปลงเกิดดับบังคับมันก็ไม่ได้อยากเกิดอยากดับบังคับไม่ได้รูปนะที่มันเป็นธรรมชาติที่มีปรากฏให้รู้แล้วก็เสื่อมสลายนะก็ไม่ใช่ตัวตนในความเป็นเราของเรานี่ทำยังไงถึงทำปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยก็คือไปรู้อย่างนี้แหละไปรู้ชีวิตเป็นความจริงที่ว่ามันเป็นสักแต่ว่าธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเกิดดับไม่ใช่คิดนึกเอา
ม่ใช่เดาเอาแต่มันสัมผัสด้วยใจตัวเองแท้ๆรู้เห็นในปัจจุบันว่ามันเปลี่ยนแปลงเกิดดับการรู้เห็นแจ้งเห็นจริงอย่างเนี้ยถ้ารู้ถึงที่สุดเนี่ยจะตัดกิเลสขาดนะสิ้นกิเลสตัณหาอุปาทานนะเรียกว่าเป็นอริยบุคคลชั้นสูงสุดก็คือพระอรหันต์เนี่ยจะสิ้นหมดแล้วสิ้นกิเลสตัณหาอุปาทานถ้าเป็นอริยบุคคลชั้นที่หนึ่งโสดาบันก็ตัดกิเลสไปบางส่วนขาดไปบางส่วนสกทาคามีอนาคามีก็ตัดจนกระทั่งสุดท้ายพระอรหันต์ก็ตัดขาดเมื่อสิ้นกิเลสก็สิ้นกรรมพระอรหันต์นี่ทำอะไรไม่เป็นกรรมนะไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเป็นกิริยาคือไม่ส่งผลจะให้ทานรักษาศีลแสดงธรรมช่วยเหลือขนขวายก็ไม่เป็นกุศลเป็นกิริยาอยู่เหนือบุญและบาปฉะนั้นก็เข้าถึงนิพพานเป็นความดับทุกข์เป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือนิพพานเนี่ยก็เพราะต้องอาศัยมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงไปรู้แจ้งเห็นจริงก็จะสิ้นกิเลสสิ้นตัณหาอุปาทานนะมาทุกสิ้นกรรมสิ้นกิเลสสิ้นกิเลสสิ้นกรรมก็เข้าถึงนิพพานความดับทุกข์ไม่มีขันธ์ห้าไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารเหลืออยู่ฉะนั้นจิตเจตสิกรูปเนี่ยก็คือย่อมาแล้วก็คือรูปนามนั่นเองรูปก็คือรูปนามก็แบ่งเป็นจิตเจตสิกหรือจิตเจตสิกเนี่ยเป็นนามจิตก็เป็นนามเจตสิกก็เป็นนามมันเป็นธรรมชาติความเป็นจริงอย่างนี้ทีนี้จะทำยังไงถึงจะไปเข้าไปรู้เห็นรูปนามตามความเป็นจริงได้พุทธเจ้าก็แสดงวิธีการปฏิบัติไว้ให้ว่าเราจะปฏิบัติกันอย่างไรโดยปกติคนเราก็จะยึดชีวิตเนี้ยเป็นตัวคนตัวสัตว์ใช่ไหมในความเป็นจริงนั้นมันเป็นธรรมชาติที่เป็นธรรมดาคือเป็นจิตเจตสิกรูปที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดดับบังคับไม่ได้แต่ว่าสัตว์โลกทั้งหลายไม่เห็นตามความเป็นจริงมันจะเห็นเป็นเพียงเป็นสัตว์เป็นบุคคลเห็นชีวิตตัวเองเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาตกอยู่ในอำนาจของสัทธะบัญญัติชื่อภาษาตกอยู่ในอำนาจอยู่ในยึดถืออยู่ในอัฏฐบัญญัติความเป็นรูปร่างสันฐานเป็นความหมายมันก็เลยไม่เห็นความเป็นจริงไม่เห็นแก่นแท้สภาพแท้ๆที่เป็นตัวจริงเป็นประธานอยู่สมมติบัญญัติให้มันมาอาศัยเสริมขึ้นมาจากการปรุงแต่งของจิตจากการสมมติของชาวโลกฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยจะต้องผ่านจะต้องเพิกสมมติออกไปเพิกความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเพิกความหมายรูปร่างชื่อภาษาให้เข้าไปถึงตัวแก่นวงในเนี่ยจะนี้ว่าสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยคุ้นเคยอยู่กับบัญญัติที่จะระลึกเข้าไปถึงปรมัตถ์หรือธรรมชาติจริงๆรู้สึกว่าจะยากจะระลึกรู้จิตเจตสิกรูปทันทีรู้สึกว่าทำได้ยากด้วยเหตุนี้กระมังพุทธเจ้าก็แสดงข้อปฏิบัติเพื่อเอื้อต่อสติปัญญาของเวนยสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าดูวงนอกไปก่อนยังดูตรงๆถึงจิตเจตสิกไม่ได้ก็กำหนดลมหายใจไปก่อนนะทำให้จิตมีสมาธิให้ตั้งมั่นแต่ไม่ได้ให้อยู่แค่ลมหายใจนะเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายต้องการให้มารู้ถึงรูปนามนี่งั้นดูลมหายใจไประยะหนึ่งแล้วจะต้องเชื่อมโยงเข้าไปดูถึงจิตถึงสิ่งที่ประกอบกับจิตต่างๆถึงรูปธรรมนะถึงจะรู้แจ้งถ้าอยู่แค่ลมหายใจมันก็เพียงแค่สงบเป็นสมาธินะต้องกำหนดลมหายใจเชื่อมไปดูจิตเช่นเวลาที่ดูลมหายใจไปสงบระงับขึ้นก็สังเกตสภาพของจิตจิตเป็นสภาพรู้อยู่จิตสบายจิตสงบจิตผ่องใสจิตอิ่มเอิบจิตเป็นสุขเนี่ยอย่างเนี้ยหรือบางคนดูลมหายใจไม่ถนัดพระพุทธเจ้าจึงแสดงไว้หลายๆอย่าง
มีอิริยาบถ4ไม่ดูลมหายใจก็มาดูอิริยาบถก็ได้ยืนเดินนั่งนอนนั่งวางท่าทีทั้งวางท่าทางของกายว่าอย่างไรก็รู้ตัวอยู่เดินยืนยืนท่าทางของกายเป็นอย่างไรก็รู้ตัวอยู่เดินกายเป็นอย่างไรที่ก้าวไปเคลื่อนไหวนอนกายเป็นอย่างไรท่าทางของกายเอาจิตมาอยู่กับท่าทางของกายนะถือว่าเป็นกรรมฐานลมหายใจก็เป็นกรรมฐานอิริยาบถก็เป็นกรรมฐานกรรมฐานก็คือเป็นที่ตั้งของสติของจิตให้เกิดสมาธิบ้างให้เกิดปัญญาบ้างจึงเรียกว่ากรรมฐานยันการกำหนดอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็เป็นกรรมฐานแต่ไม่ได้ให้อยู่แค่นี้ต้องการเป้าหมายคือต้องการมารู้ตัวสภาวะจริงๆมารู้จากจิตเจตสิกรูปเพื่อจะให้เห็นความจริงของมันว่ามันไม่เที่ยงถ้ากำหนดตรงๆถึงจิตถึงเจตสิกได้บ่อยๆมันจะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเกิดดับเห็นสภาพบังคับไม่ได้ตอนนี้บางคนก็ถนัดดูอิริยาบถย่อยหรืออิริยาบถย่อยต่างๆก็ได้นะกำหนดอิริยาบถย่อยการก้าวไปข้างหน้าถอยกลับมาข้างหลังการแลการเหลียวการก้มการเงยเหลียวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังกระพริบตาอ้าปากการเคี้ยวการดื่มการลิ้มการนุ่งห่มการขยับขยายร่างกายอยู่ขยับขยื่นในอิริยาบถต่างๆที่ย่อยๆอยู่นะก็ระลึกรู้ไปด้วยแล้วถึงลึกซึ้งไปถึงตัวสภาวะคือจิตเจตสิกรูปจึงจะเห็นความไม่เที่ยงเกิดดับถ้าดูเพียงแค่สมมุติอยู่รู้แค่จับแค่ยกแค่มาแค่ไปมันก็เป็นสมาธิเป็นสติตั้งมั่นเหมือนกันแต่มันจะไม่เห็นเกิดดับนั้นต้องดูไปถึงความรู้สึกเวลาจับก็สังเกตความรู้สึกสัมผัสเวลายกเวลางอเวลาก้มเวลาเลยพอกำหนดไปถึงความรู้สึกเนี่ยมันจะมาสู่รูปนามเนี่ยความตึงความหย่อนความไหวก็เป็นรูปธรรมเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงน่ะจิตใจเจตสิกที่เป็นความรู้สึกเป็นธาตุรู้อันนี้บางคนอัธยาศัยถนัดในการพิจารณาอาการสามพิจารณาธาตุสี่บางคนนี่ถ้าให้พิจารณาธาตุสี่รู้สึกว่าจิตจะสงบระงับดีแยกกายเอาเป็นธาตุดินน้ำลมไฟบางคนก็ถนัดในการพิจารณาอาการ32คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเลือดเหงื่อน้ำตาน้ำลายอุจจาระปัสสาวะให้เห็นเป็นของปฏิกูลก็เป็นกรรมฐานจิตสงบสลดสังเวชแต่ไม่ได้ให้อยู่แค่นี้เป้าหมายคืออะไรเป้าหมายต้องการไปรู้สภาวะไปรู้จิตรู้เจตสิกรูปถ้าเห็นตามความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดดับมันบังคับไม่ได้หรือบางคนเนี่ยมีอัธยาศัยพิจารณาซากศพพุทธเจ้าก็สอนไว้ให้พิจารณาซากศพในชนิดต่างๆแล้วแต่เนี่ยก็ให้เกิดความสลดสังเวชเราไปเห็นศพเนี่ยตัวเราเองก็หนีความเป็นอย่างนี้ไม่พ้นสักวันแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้จิตสลดสงบสังเวชแต่ก็ไม่ได้อยู่แค่นั้นพอสลดสงบสังเวชก็น้อมมารู้ที่จิตรู้จิตรู้ใจรู้สภาวะในตัวเพราะอันนี้คือความจริงวงในเนี่ยเป็นตัวความเป็นจริงแต่นี้ถ้าคนที่มีปัญญาดีเนี่ยระลึกผ่านเข้ามาถึงวงในเลยได้ไหมบางคนไม่ต้องดูวงนอกเนี่ยไม่ต้องดูลมหายใจไม่ต้องดูอริยบทแต่ดูเข้าไปถึงสภาวะเลยก็ได้เพราะเป้าหมายมันอยู่ตรงนี้ดูกำหนดไปที่จิตที่เจตสิกที่รูปเลยก็ได้เรียกว่าเจริญวิปัสสนาไปตรงโดยตรงเลยเวลาใส่ใจมาที่กายเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจที่ท่าทางแต่ใส่ใจไปที่ความรู้สึกความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความหย่อนความตึงซึ่งเป็นอะไรเป็นรูปธรรมใส่ใจไปที่ความรู้สึกสบายกายไม่สบายกายก็เป็นเวทนาเป็นเจตสิกใส่ใจไปที่จิตจิตคิดรู้จิตนึกรู้จิต
รู้สึกสบายใจไม่สบายใจสงบไม่สงบชอบไม่ชอบก็รู้ไปที่จิตซึ่งมีเจตสิกต่างๆแล้วก็จิตโดยลักษณะของจิตโดยเฉพาะก็คือรู้อารมณ์จิตที่มีสติอยู่เป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยระลึกไปตรงๆอย่างนี้ได้ก็ระลึกไปตรงๆก็จะเจอสภาพเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความเกิดดับเห็นสภาพที่บังคับไม่ได้วงนอกนี้ถ้าโดยสติปัฏฐานก็คืออะไรกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่แสดงนั่นคือเรื่องของสติปัฏฐานลมหายใจก็อยู่ในข้อของกายอิริยาบถก็เป็นกายอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยธาตุสี่อาการ32ซากเป็นเรื่องของกายทั้งหมดเวทนาอยู่ที่ไหนเวทนามันเป็นปรมัตถ์มันเป็นเจตสิกเวทนาจิตธรรมธรรมมันก็มีทั้งเนี่ยแหละรูปนามรูปจิตก็เป็นนามเจตสิกก็เป็นนามรูปก็เป็นรูปเพราะนั้นการปฏิบัตินี่ก็ฝึกการให้รู้จักความเป็นจริงความจริงของชีวิตเนี่ยเป็นอะไรนั้นความเป็นจริงเรียกว่าสัจจะสัจจะคือความเป็นจริงนั้นมันมีอยู่สองอย่างความจริงโดยสมมุติเรียกว่าสมมุติสัจจะเป็นจริงโดยการแต่งตั้งขึ้นเรียกว่าอันนี้เรียกว่าโต๊ะเก้าอี้นาฬิกาผู้หญิงผู้ชายเราก็ต้องเรียกไปตามที่เขาเรียกสมมติเนี่ยถ้าเราไปเรียกไม่ตรงกับเขาเขาก็ว่าพูดไม่ตรงความจริงจริงๆมันก็เป็นจริงโดยสมมติแต่งตั้งไม่ใช่ของจริงแท้ความจริงแท้ๆเขาเรียกว่าปรมัตถ์ปรมัตถิสัจจะเป็นจริงโดยสภาวะจริงแท้ๆไม่ต้องพูดไม่ต้องมีภาษามันเป็นความจริงแท้ๆอย่างเช่นไฟมีลักษณะร้อนไม่ว่าจะเป็นคนไทยฝรั่งสุนัขแมวไปสัมผัสไฟก็รู้สึกเหมือนกันหมดแล้วเป็นสภาวะเป็นจริงแท้ๆสิ่งปรมัตถ์นะเสียงกลิ่นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยมันเป็นสภาวะเป็นความจริงแท้ๆสภาวะก็คืออะไรสภาวะคือสิ่งที่มันมีมันเป็นอยู่จริงๆมันไม่ต้องนึกคิดอะไรความเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงสบายไม่สบายมันมีอยู่จริงๆถึงไม่ต้องเรียกชื่อมันก็เจอจริงๆมันได้สติที่ระลึกเนี่ยมันไม่ใช่ตัวคำพูดสติมันเป็นตัวสภาพที่ระลึกได้มีถามว่าปรมัตถธรรมนั้นมีอะไรบ้างปรมัตถธรรมมันก็มี4อย่างมันวิ่งไม่หยุดแล้วเนี่ยนะมีจิตปรมัตถ์เจตสิกปรมัตถ์จิตคืออะไรจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์เจตสิกก็เป็นธรรมชาติที่ประกอบกับจิตรูปก็คือธรรมชาติที่เสื่อมสลายไปนิพพานก็เป็นธรรมชาติที่สงบจากรูปนามขันธ์ 5คำว่าปรมัตถธรรมคืออะไรที่เรียกว่าปรมัตถ์คือธรรมชาติที่ประเสริฐปรมัตถ์เนี่ยประเสริฐประเสริฐอย่างไรคือไม่มีการผิดแปลกผันแปรแต่อย่างใดคำว่าไม่ผิดแปลกผันแปรก็หมายถึงว่ามันมีลักษณะอย่างไรมันก็คงลักษณะอย่างนั้นอย่างไฟเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรร้อนใช่ไหมร้อนน้อยก็เย็นไฟอยู่ตรงไหนมันก็แสดงลักษณะอย่างนั้นดินลักษณะแข็งอ่อนก็ลักษณะของมันก็คงลักษณะลมลักษณะตึงหย่อนไหวก็คงลักษณะประสาทตามีลักษณะเป็นความใสในการรับภาพรับสีสันมันก็คงลักษณะอย่างนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นตาคนไทยคนฝรั่งสุนัขแมวก็รับได้อย่างเดียวคือสีสันนั่นแหละประสาทหูรับอะไรรับก็แค่ได้เสียงจะเอาประสาทหูไปดูก็ไม่ได้เนี่ยคือคงลักษณะมันจึงเรียกปรมัตถ์มันจึงคงทนต่อการพิสูจน์ไม่ว่าจะเป็นสมัยพุทธเจ้าก่อนสมัยพุทธเจ้าสมัยนี้หรือสมัยต่อไปข้างหน้าก็ตามมันก็มีสิ่งที่เป็นความจริงให้พิสูจน์ได้ทั้งหมดมันคงลักษณะของมันแล้วก็เป็นประธานเป็นธรรมที่เป็นประธานในอรรถบัญญัติ
อย่างที่เขียนให้ดูนะแกนในของมันนะจิตเจตสิกรูปนะมันเป็นประธานอยู่ส่วนสมมุติเนี่ยมันมาสวมแต่งรูปร่างความหมายชื่อภาษามาสวมแต่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูซิว่าจิตนั้นมีอะไรบ้างจิตเรียกอย่างว่าวิญญาณจิตที่เกิดที่ตาก็คือเห็นเนี่ยคือจิตแล้วเนี่ยตัวสภาวะปรมัตถ์จิตที่เกิดที่หูก็คือสภาพได้ยินงั้นระลึกรู้จิตก็รู้สภาพได้ยินจิตที่เกิดที่จมูกรู้กลิ่นจิตที่เกิดที่ลิ้นรู้รสจิตที่เกิดที่กายก็ไปรู้สึกผัสสะอารมณ์ผัสสะอารมณ์มีอะไรบ้างนะเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงจิตที่เกิดที่หทัยวัตถุนะคือหัวใจเนี่ยก็มีความคิดนึกเป็นกุศลและจิตบ้างอกุศลและจิตบ้างเป็นต้นเนี่ยที่นั่นทั้งหมดอ่ะจิตที่รู้ความหมายรู้ชื่อรู้ภาษารู้ความหมายมันเกิดที่หทัยวัตถุหมดตอนนี้เจตสิกบ้างเจตสิกคืออะไรเจตสิกก็คือธรรมชาติที่ประกอบกับจิตถ้ามันไปประกอบกับกุศลจิตเนี่ยถ้าไปประกอบเจตสิกพวกนี้ถ้าไปประกอบกับจิตมันก็จะกลายเป็นกุศลจิตไปเนี่ยถ้าเกิดความเชื่อความเริ่มใสประกอบกับจิตมันก็จะเป็นกุศลสตินี่ก็เป็นเจตสิกถ้าสติเกิดขึ้นจิตขณะนั้นจะเป็นกุศลทันทีจิตนั้นก็เป็นกุศลละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยเป็นเจตสิกความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็คือปัญญาเนี่ยเป็นเจตสิกความสงสารความพอยินดีความเมตตาเนี่ยเป็นเจตสิกฝ่ายดีเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นมาต้องระลึกรู้นะระลึกรู้ว่าขณะนี้ใจไม่โลภไม่โกรธใจกำลังมีสติใจมีความเริ่มใสศรัทธามีเมตตามีสงสารมีใจเสียสละเนี่ยมันเป็นอาการเจตสิกเมื่อประกอบในจิตแล้วมันเป็นเหมือนอาการในจิตเจตสิกเหมือนกับอุปมาเหมือนกับเครื่องแกงจิตเหมือนกับน้ำเปล่าเครื่องแกงเนี่ยมีผสมอะไรบ้างก็แล้วแต่จะแกงอะไรใช่ไหมแกงส้มแกงเขียวหวานแกงอะไรต่างๆก็แล้วแต่จะผสมลงไปพริกหอมกระเทียมกระปิอะไรก็ผสมพอไปผสมในน้ำก็จะมีรสชาติไปตามสิ่งที่ผสมในจิตเหมือนเจตสิกเหมือนกันเนี่ยถ้ามันไปเกิดร่วมกับจิตเจตสิกอันใดมาเกิดร่วมจิตมันก็มีความรู้สึกมีอาการไปตามนั้นแหละก็กำหนดรู้ระลึกรู้ไปที่จิตก็สังเกตให้จิตขณะนี้มันเป็นยังไงมีความโลภความโกรธความหลงไหมนะถ้าเจตสิกที่ไม่ดีที่เป็นอกุศลประกอบกับจิตก็เป็นอกุศลไปเป็นความหลงความฟุ้งซ่านเนี่ยความไม่ละอายต่อบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปความโลภความโกรธความเห็นผิดความถือตัวความอิจฉาริษยาหวงแหนลำคาญใจหดหู่ท้อถอยสงสัยเหล่านี้มันเป็นเจตสิกฝ่ายอกุศลแต่มันก็เป็นธรรมชาติใช่ตัวเราไหมไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติอุปาทานมันก็จะมายึดเอาเป็นตัวเราเวลาฟุ้งก็เป็นเราฟุ้งเวลาโลภเวลาโกรธก็เป็นตัวตนเป็นตัวเราหมดแต่ถ้ามาปฏิบัติระลึกรู้สิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆมันก็จะเห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้ว่ามันไม่ใช่ตัวตนฟุ้งซ่านก็ไม่ใช่ตัวตนโลภโกรธหลงก็ไม่ใช่ตัวตนแห่งความเป็นเราของเราจริงๆมันเป็นอย่างนั้นอยู่เป็นเพียงสภาพธรรมที่เกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับไปอยู่ต้องระลึกรู้เพราะฉะนั้นฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ดีเหมือนกันจะได้กำหนดรู้ความฟุ้งซ่านโลภขึ้นมาก็ดูความโลภโกรธขึ้นมาก็ดูความโกรธเจตสิกที่ประกอบได้ทั้งกุศลอกุศลบางทีก็ไปประกอบกับจิตที่เป็นกุศลบางทีก็ประกอบกับจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยพวกเนี้ยพวกผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาวิตกวิจารปีติฉันทะเป็นกุศลก็ได้กุศลจิตก็ได้
อย่างปีติเนี่ยปีติความอิ่มเอิบใจเนี่ยเป็นโลภะก็มีนะประกอบกับจิตที่เป็นโลภะนะพอได้คำชมโลภนะพอใจติดใจพอได้รสอร่อยอร่อยรู้สึกใจมันมีปีติได้เงินได้ทองได้สมบัตินะพอใจติดใจมันก็มีปีติแต่มันเป็นปีติที่ประกอบกับจิตที่มีความโลภแต่ถ้าเป็นปีติในธรรมเนี่ยนั่งไปแล้วจิตสงบอิ่มเอิบปีติจิตได้เสียสละได้บริจาคเกิดความปลื้มใจเกิดปีติปีติเหล่านี้มันก็เป็นทางกวยกุศลได้วิตกวิจารเนี่ยเหมือนกันเนี่ยบางทีมันตรึกไปในอกุศลก็มีเกิดกามวิตกตรึกไปทางกามเกิดพยาปาทวิตกตรึกไปทางคิดพยาบาทโกรธแค้นตรึกไปในทางคิดเบียดเบียนมันก็เป็นอกุศลแต่ถ้ามันตรึกวิตกวิจารตรึกนึกไปทางออกจากกามนึกจะเสียสละนึกให้อภัยนึกไม่เบียดเบียนมันก็เป็นฝ่ายกุศลนี่มาดูรูปบ้างรูปธรรมมีอะไรบ้างรูปดินลักษณะอย่างไรดินแข็งอ่อนที่ตัวมีไหมร่างกายเนี่ยมีดินน้ำไหลและเกาะกลุ่มลมตึงและหย่อนหรือไหวไฟร้อนเย็นประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายคือรูปธรรมสีก็เป็นรูปเสียงก็เป็นรูปกลิ่นก็เป็นรูปรสก็เป็นรูปโผฏฐัพพะก็เป็นรูปเนี่ยคือรูปธรรมมีจริงไหมมีจริงอยู่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดดับจะรู้หรือไม่รู้เนี่ยรูปเหล่านี้เขาก็เปลี่ยนแปลงเกิดดับตลอดเวลานะนามคือจิตเจตสิกก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นถ้าไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นความเป็นจริงมันก็จะยึดถือเป็นของเที่ยงเป็นตัวตนขึ้นมาดังนั้นถ้าปฏิบัติระลึกรู้บ่อยๆจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงที่สรีระร่างกายจะเห็นความสลายสลายสลายพลิ้วพลิ้วแตกดับอยู่ในกายมากมายญาณปัญญาแก่ก็จะเห็นความแตกดับนามธรรมคือจิตใจที่รู้ที่รู้สึกก็เกิดดับยิ่งเกิดดับเร็วยิ่งกว่ารูปครับอีกเพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยจึงต้องพัฒนาสติว่องไวรู้เท่าทันต่อสภาวะนั้นเราก็ต้องปลดคำพูดออกไปเพื่อจะให้สติมันจะได้ว่องไวถ้าพูดอยู่มันพูดไม่ทันมันจำกัดการระลึกรู้ให้แคบลงแต่ก็ดีเฉพาะช่วงแรกใหม่ๆพูดรู้สึกว่าทำให้จิตใจมั่นคงตั้งมั่นแต่ว่าเมื่อฝึกไปมากขึ้นแล้วก็ปลดออกเหลือแต่สติที่ทำหน้าที่อยู่เพื่อจะละสมมติบัญญัติออกไปฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยก็จะต้องเจริญเข้าถึงตัวสภาวะเขาถึงรูปถึงนามเขาถึงความเป็นจริงของชีวิตจะขอโอกาสท่านพระอาจารย์ถามคำถามได้ไหมเจ้าคะกราบนมัสการเรียนถามว่า 1. การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยดูจิตอย่างเดียวได้หรือไม่และเป็นวิธีปฏิบัติอย่างไรคะก็ถ้าดูได้ก็ไปได้น้องแข็งกลัวจะดูไปไม่ได้นะถ้าดูจิตได้คือหมายถึงสติจับรู้เท่าทันต่อจิตได้เสมอๆมันก็ได้แต่บางครั้งมันดูไปนานๆจับไม่ได้พอจับไม่ได้มันก็จะหลุดลอยเวิ้งว่างไม่มีอะไรให้รู้เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ประมาทก็ฝึกดูกายไว้ด้วยคู่ๆกันเวลาที่มันจับจิตไม่ได้มันก็จะรู้สึกกายแทนทำให้สติมีที่ตั้งมีที่อาศัยระลึกเพราะฉะนั้นดูกายดูจิตไปแต่ถ้าดูจิตอย่างเดียวได้เก่งมันก็รู้จิตไปได้เลยรู้จิตผู้รู้รู้จิตที่รู้สึกเท่าทันในกระแสจิตข้อ2ถ้าเป็นคนที่ฟุ้งซ่านมากโดยมักจะคิดถึงเรื่องอดีตและอนาคตอยู่เสมอควรจะแก้อย่างไรดีคะเพราะขณะปฏิบัติจะมีแต่ความคิดเกิดขึ้นมากกราบขอบพระคุณค่ะคือการแก้ก็มี2วิธีวิธีของสมถะกับวิธีของวิปัสสนาหรือวิธี
ีกอย่างก็คือใช้หลักธรรมคำสอนคำเตือนใจคำปลอบใจเตือนใจคำปลอบใจเตือนใจก็เช่นเออเลิกคิดทันทีอะไรเงี้ยคิดทำไมคิดแล้วเป็นทุกข์เรื่องอะไรจะไปคิดก็เรียกว่าสอนตัวเองบอกตัวเองปลอบใจตัวเองเตือนใจตัวเองพอรู้สึกว่าจะคิดอ้าวไม่คิดแล้วไม่คิดเลิกคิดอะไรทำนองแบบนี้ใช้หลักของสมถะก็คือต้องเอาจิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งให้ตั้งมั่นเช่นเพ่งอยู่กับลมหายใจเข้าออกทำยังไงให้จิตอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรืออยู่ที่หน้าท้องหรืออยู่ที่ท่าทางของกายที่ใดที่หนึ่งเน้นอยู่ที่เดียวใช้บัญญัติใช้บริกรรมอะไรช่วยก็ตามเมื่อสงบมันก็เลิกคิดจิตมันก็หยุดคิดหยุดฟุ้งอันนี้แนวท้องสมถะคือทำเรียกว่าให้ระงับไปก่อนแต่ถ้าใช้แนวของสติปัฏฐานใช้แนวของวิปัสสนาเลยเมื่อคิดก็รู้คิดเนี่ยคิดมาก็ดีจะได้รู้จะรู้ความคิดคิดมาก็รู้คิดฟุ้งมาก็รู้ฟุ้งวิตกวิจารขึ้นมาก็ดูวิตกวิจารได้มีสติเกิดขึ้นพอคิดทีไรได้ระลึกรู้ก็ได้สติขึ้นมาได้ฝึกสะสมสติระลึกรู้เท่าทันต่อความคิดต่อความคิดเมื่อสติมันระลึกขึ้นบ่อยๆความคิดก็จะลดลงพอสติรู้ทันพอจะคิดรู้ทันพอจะคิดก็สามารถจะทำให้เกิดความสงบได้ด้วยคำถามสุดท้ายนะคะกราบเรียนถามพระอาจารย์เวลาเวทนาเกิดขึ้นเราดูจนมันดับไปคือการเห็นเกิดดับใช่หรือไม่เจ้าคะหมายถึงว่าปวดอยู่แล้วก็หายปวดไปอย่างนี้ไม่ใช่เห็นเกิดดับนะเรียนแต่ว่ามันความปวดมันไม่ได้สืบต่อแล้วก็มารู้ทีหลังมันหายปวดคือเห็นเกิดดับต้องเห็นต่อหน้าต่อตาเห็นสิ่งที่มันปรากฏแล้วหมดลงต่อหน้าต่อใจเนี่ยนะต่อหน้าต่อตาไม่ได้มาอยู่ที่ตาที่หน้าอยู่ที่ใจที่เขาไปรู้เนี่ยแต่ว่ามันแค่รู้ในปัจจุบันเห็นความเกิดและความหมดไปในปัจจุบันเห็นจริงๆเห็นด้วยใจที่รับรู้ได้หรือว่ามีสภาวะปรากฏให้เห็นได้